โอเคครับถ้าเข้ามาดูในช่องของผมนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับที่ลืมไปไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับก่อนใครเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเหล่านักล่าสูตรแล้วก็สูตรทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโนจากช่องโนชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับกลับกันมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับพี่โนสุดหล่อนะกับเกมโลเซเยอร์นะครับใน EP ที่3นั่นเองนะครับ EP นี้นะเรานะฮะจะมารีวิวปานวารีนะครับของทันจิโร่พระเอกของเรานั่นเองนะก็ตอนแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะรีวิวให้หมดไปเลยคืออัศนีกับวารีนะครับแต่ว่าพระเอิญนะครับผู้นี้มันมีการอัปเดตปานไฟเข้ามาแล้วก็ปานอัศนีรูปแบบที่2นะครับไม่รู้ใช่รูปแบบที่2เปล่าแต่เอาเป็นว่ามันอัปเดตปานอัศนีอีก1สกิลมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัศนีมันมีแค่สกิลเดียวผมก็เลยคิดว่าแบ่งทําไปวารีอัศนีเพลิงละกันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะลงรัวๆนะถ้าผมมีเวลาพอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วารีนะครับคือไอ้ปานวารีเนี่ยหลายๆคนนะครับไม่รู้มันรับยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะแต่ผมเป็นคนที่อธิบายจนละเอียดเกินไปเข้าใจไหมคือผมเป็นคนแบบนั้นนะครับอธิบายละเอียดจนแบบงงไปหมดเลยผมก็เลยจะมาอธิบายในคลิปนี้ด้วยนะครับวิธีรับปานโอเคอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็มาเมืองหิมะนะครับตรงนี้เลยจะมีอาจารย์นะครับของทันจิโร่นะครับยืนอยู่ก็ทําการรับเควสอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยมันเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับมีคนถามว่าตรงนี้คือต้องเสีย 20,000 ด้วยเหรอครับพี่เปล่าครับตรงนี้เป็นการรีเซ็ตปานนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนปานผมก็กดรีเซ็ตด้วยเยนหรือว่าโลบัคก็ได้นะครับมันก็จะรีเซ็ตปานให้ภารกิจแรกของมันคือการฆ่าศูนย์ครับเป็นสตองเดมอน20ตัวนะครับคุณผู้ชมก็ไปฆ่าสตองเดมอนนะซึ่งถามว่าสตองเดมอนอยู่ที่ไหนครับพี่สตองเดมอนก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวนี้เลยคือตรงไปเลยครับมันจะเป็นทุ่งหญ้าเลยเห็นไหมทางที่ผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมครับก็เดินตรงไปเลยตรงนู้นนะครับไกลๆนู่นเลยมาในเมื่อที่ผมก็ต้องพาไปให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่อาจจะหลงทางได้นะครับเดินตามผมมาเลยเนาะก็จะเห็นจุดที่เป็นทาน้ําแข็งตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เป็นน้ําแข็งก็สามารถเดินตรงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ตรงมาแล้วนะจากเมื่อกี้นี้นะครับก็วิ่งตรงมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้เป็นนักกล้าศูนย์ที่แข็งแกร่งนะครับเป็นสตองเดมอนสเลเยอร์นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนู้นคือเป็นอสูรนั่นเองเป็นอสูรที่แข็งแกร่งนะครับเป็นสตองเดมอนจะอยู่ตรงนู้นนะครับมีคนตีอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ทางซ้ายด้วยนะครับทางซ้ายก็จะมีเหมือนกันลองเดินไปดูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นเขาที่ไล่ฆ่าผมนะครับก็คือเขาต้องการไล่ฆ่าผมเพราะว่าเกมนี้นะครับมีระบบที่แปลกแบบแปลกมากๆเลยนะครับการที่คุณผู้ชมจะเลื่อนแรงได้นะครับคือการฆ่าเดมอนสเลเยอร์ด้วยกันเองนะครับฆ่าเพลเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอสูรหรือว่าเป็นเดมอนสเลเยอร์ด้วยกันเองคือฆ่าเพลเยอร์แล้วก็จะได้แรงด้วยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็พอเสร็จคุณผู้ชมเสร็จภารกิจฆ่า10สตองเดมอนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปคืนเควสได้เลยจากนั้นก็รับเควสต่อไปนะครับมันก็จะให้ปีตีหินนะครับซึ่งไอหินก็อยู่ตรงเควสมันนี่แหละครับคืออยู่ใกล้ๆเควสมันเลยโอเคนะครับมาถึงแล้วเห็นไหมหินตรงนี้เลยนะครับเป็นหินแบบนี้เลยก็ตีไปให้มันเสร็จสับนะครับพอทําครบแล้วนะครับเควสสุดท้ายคือการยึดฐานนะครับการยึดฐานก็ง่ายๆครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่มันไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้มันแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะซึ่งนะครับเราเนี่ยคือเราเนี่ยคนที่ทําปานวารีนะครับเรารับเควสยึดฐานเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดคําว่าเมนูตรงนี้นะครับก็กดทําการกดตรงรูปคนเยอะๆนะครับจากนั้นก็ทําการกดสร้างปาร์ตี้นะครับอะไรให้เรียบร้อยโอเคพอคุณผู้ชมสร้างปาร์ตี้นะครับแค่นี้ครับเป็นอันจบสิ้นต่อมานะครับก็ภาระจะอยู่ที่เพื่อนของคุณผู้ชมและเพื่อนของคุณผู้ชมนะครับจะต้องกดสร้างปาร์ตี้เหมือนกันครับกดสร้างปาร์ตี้เลยแบบคุณเลยนะครับแบบคุณผู้ชมเลยนะครับจากนั้นก็ทําการไปฆ่าอสูรที่เป็นผู้เล่นครับพอฆ่าอสูรที่เป็นผู้เล่นเสร็จนะครับเพื่อนของคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องมายึดธงตรงนี้ซึ่งต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับว่าธงมันโดนยึดหรือยังก็กดที่ธงเลยครับมันก็จะขึ้นว่าแคน1ก็จากนั้นก็คุณผู้ชมก็เดินทางมาได้เลยครับเดินทางมาหาเพื่อนคุณผู้ชมจากนั้นก็ทําการลงยันดาบได้เลยครับให้เพื่อนของคุณผู้ชมเนี่ยตายนั่นเองนะครับก็จะได้1แต้มนะครับ1เควสจบประมาณนี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับขอโทษด้วยละกันโอเคนะครับหลังจากที่ดูวิธีการสอนรับปานไปแล้วนะครับก็ได้เวลามาเข้าสู่ที่หาการรีวิวปานสักทีนะครับผมก็อธิบายเท่าที่เข้าใจเนาะแม้ไม่เข้าใจยังไงขอโทษด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปานวารีนะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3สกิลนะครับซึ่ง3สกิลนี้เนี่ยเป็น3สกิลที่ถือว่าเป็นปานที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นปานแรกเลยที่มี3สกิลนะเพราะว่าอัศนีนี่แม่งมีสกิลเดียวนะครับแต่ก็มันก็จะเพิ่มมาพรุ่งนี้เนาะสำหรับอัศนีนะครับใครที่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป
ปานวารีนะครับมี3สกิลนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตเลขตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเรียนแล้วยังใช้ไม่ได้ครับตรงนี้เลยสกิลตรงนี้ต้องถึงเลขตามที่มันกำหนดนะครับตรงนี้ถึงจะใช้สกิลได้ถามว่าขึ้นยังไงครับไอ้ตรงนี้คือการไปฆ่าอสูรนะครับประมาณนั้นฆ่าอสูรหรือว่าตีหินก็ได้แต่ว่าตีหินนี่ได้แบบน้อยมากๆเลยไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ฆ่าอสูรดีกว่าเนาะเริ่มกันที่สกิลที่1นะครับของปานวารีนะครับมีชื่อว่า First Form to Slash นะครับซึ่งเป็นสกิลปานวารีที่ถือว่าดีนะครับระบำได้สวยงามมากเป็นคล้ายๆกับการระบำของน้ำนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมตั้งคีย์ Y X นะครับมาดูกันฮึบฟุ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 บเป็นการระบำนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการเต้นรำหรือระบำอะไรหรือเปล่าผมก็มั่วๆไปอะไรครับแต่ว่ามันสวยมากๆเลยนะในการใช้เนี่ยดูดิคูลดาวน์นะครับอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็จะคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยปึ๊บจุ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 ๊บโอเคประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจกันดีกว่านะครับสำหรับท่านี้เนี่ยมันจะแรงไหมโอเคมาดูกันเลยครับปึ๊บฟิปโอเคความแรงอยู่ในระดับนี้นะครับก็ก็แรงนะครับถือว่าแรงอยู่นะสำหรับปานนี้นะครับก็มีหลายคนถามว่ามันสามารถเพิ่มเลือดได้ไหมตอนนี้ยังไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับเลือดน่าจะเท่ากันทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ถามเนาะมาลองดูกันอีกรอบนะครับฟุบชุบประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ถามคนนะว่าขอเทสได้ไหมเพราะผมเขาไม่อยู่ไงเขาไม่อยู่นะครับผมลองพิมพ์พูดไปละแต่มันปิงทำไมมันไม่ขึ้นวะเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับแต่เขาไม่อยู่นะครับเลยขอเทสเลยแล้วกันฮึบชุบระบำโอ้ไกลนะครับไกลอยู่ผมอยากรู้ว่ามันสามารถที่จะไปไกลแบบสุดปลายของสกิลมาแล้วอ่ะมันสามารถโดนได้ไหมมาดูกันโอเคยังโดนได้นะครับยังโดนได้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับมาสู่สกิลที่2นะครับของปานวารีนะครับ Third Form Horizon Tall View นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษนะครับไอตรงนี้เนี่ยขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นกงจักรน้ำนะครับตอนนี้ใส่ไว้ที่ตัว C เรียบร้อยแล้วอึ๊บใส่ก่อนเมื่อกี้ว่าจะใส่ไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเรายังไม่ได้ใส่สกิลไว้นะครับโอเคมาเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงก่อนโทษทีนะครับแม่ใส่ไว้ที่ตัว C เรียบร้อยแก้ตัวนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงฮึบอ๋อเป็นการโอ้ อันนี้ปานวารีหรือเต้นบีบอยครับพี่เฮ้ยโคตรเท่อะอันนี้เท่จริงๆนะผมไม่ได้ล้อเลียนนะมันเท่มากดูนะฮึบปุ๊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 บโอ้ดาเมจนี่พอๆกับท่าแรกเลยนะครับความแรงน่าจะเท่ากันนะครับสำหรับท่านี้คูลดาวน์อยู่ที่5วินะครับอยู่ที่5วิเหมือนเดิมเลยลองใช้ผสานกันดูนะครับว่าเลือดเต็มหลอดเนี่ยจะลดไปประมาณเท่าไหร่นะครับมาดูกันฮึบฟุบจากนั้นก็ระบำกลับครับโอเคนะครับประมาณเกือบครึ่งหลอดได้เลยเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับถือว่าดีนะสำหรับท่านี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับของวอเตอร์นะครับหรือคือปานวารีนั่นเองนะครับคือสกิลที่มีชื่อว่า Second Form Water View นะครับเป็นสกิลที่เป็นวงล้อน้ำอีกแล้วใช่ไหมชื่อคล้ายๆท่าเมื่อกี้นะครับแต่ไม่คล้ายเท่าไหร่หรอกก็คล้ายๆอยู่นะครับคล้ายๆมันก็คือกันนั่นแหละมาลองดูครับว่าเป็นยังไงฮึบอันนี้เป็นกงล้อน้ำของจริงละเป็นการโค้งสว่านนะครับเป็นกระบวนท่าที่เป็นกระบวนท่าที่2นะครับสำหรับท่านี้ฮึบโอ้โคตรหล่อเท่นะครับไอ้ท่านี้เนี่ยมาลองดูกันเป็นยังไงฮึบฟุ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 บโอ้จะสร้างดาเมจ2ทีป่ะคนนี้มาโดนนะครับมันสามารถสร้างดาเมจได้แบบเป็นทางตรงไปเลยนะครับฮึบโอ้เราหมุนกลับมาโจมตีซ้ำไม่ได้มันสร้างได้แค่ทีเดียวมาลองใช้แบบทุกท่านะครับมารวมดูกันผมอยากรู้ว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับมาดูกันฟึบฮึบฮึบโอ้แล้วก็ท่า1คูลดาวน์เสร็จพอดีครับท่า2คูลดาวน์เสร็จพอดีท่า3คูลดาวน์เสร็จพอดีท่า1คูลดาวน์เสร็จพอดีโอ้ใช้ได้ตลอดชีพนะครับสามารถใช้กระบวนท่าได้รัวๆถ้าหลอดตัวนี้ไม่หมดก่อนนะคือตัวนี้เนี่ยผมได้อัพไอ้นี้ไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่า ID นี้นะได้อัพตรงนี้ไปเยอะแล้วนะครับเป็น51แล้วไงมันเลยใช้ได้ค่อนข้างรัวฮึบคึบโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับปานวารีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กูด้วยโอเคเจอกันจ้าเนาะละอย่าลืมกดติดตามละ